พอดีผมคุมสอบอะครับคุมสอบเด็กห้องนี้พอดีอะครับแล้วก็เห็นเด็กก็คือได้มีการพูดคุยกับเด็กครับแล้วก็แซวกันไปแซวกันมาครับแซวกันแซวกับเด็กไปเด็กแซวกับเด็กอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเด็กเขาบอกว่าเขาไม่ซีเรียสครับไม่ซีเรียสเรื่องการสอบครับเขาไม่ซีเรียสเรื่องการเขาก็พูดเล่นๆนะครับแล้วเขาก็สักพักนึงผมก็เลยเห็นท่าทางเขาคิดแต่ครับผมก็เลยนึกว่าทำไมเขาไม่ซีเรียสแล้วเขาคิดผมก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายครับคุยเรื่องสอบว่าเอ๊ะถ้าสอบตกเป็นยังไงเขาก็บอกว่าอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาแก้อ๋อไม่ต้องแก้ก็ได้อะไรเงี้ยก็คือเซลล์กันเล่นๆนะครับแต่ว่าเขาจะทำท่าคิดเฉยๆครับทำท่าคิดเฉยๆไม่ถึงออกอาการขนาดนี้ครับแต่เขาในความในผมคิดว่าเขาน่าจะร้องเพลงอยู่มากกว่าในความในตอนนั้นนะครับถ้าจะร้องเพลงของเขาอย่างเงี้ยครับเป็นวิชาการค้าครับการค้าสมัยใหม่ครับก็ยังไม่เคยมีโอกาสได้คุยกับเขาครับยังไม่เคยมีโอกาสเพราะว่าสอบเสร็จแล้วก็เหมือนว่าหยุดเรียนไปอย่างเงี้ยครับก็ยังไม่เคยคุยแต่ว่าก่อนเอาคลิปลงก็ขออนุญาตเขาว่าเออครูขอเอาลงนะแล้วก็บอกยินดีอะไรอย่างเงี้ยครับสนิทครับเพราะว่าผมเคยเป็นที่ปรึกษาเขาครับเขาเป็นคนสนุกสนานเฮฮาครับ